เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่เราควรรู้เพราะมันสนุกดีมาทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญที่ทำให้เรามีตัวอักษรไทยใช้มาจนถึงทุกวันนี้บอลลูนมหาสนุกที่จะพาไปเที่ยวดูการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของคนในภูมิภาคต่างๆคนแต่ละภาคเขามีอาหารการกินต่างกันยังไงความสนุกทั้งหมดนี้มีอยู่ที่เดียวในสังคมสนุกคิดสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆ นะคะเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์มาเล่าให้น้องๆฟังแบบสนุกสุดๆเลยค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้พี่วิวเตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะแอบบอกนิดนึงว่าเราจะเจาะลึกเรื่องที่เราเคยคุยกันมาก่อนค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะวันนี้พี่วิวเตรียมคนสำคัญคนนึงในประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยมาเล่าให้น้องฟังค่ะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวของเขากันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะน้องๆจำตอนที่เราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนได้ไหมคะวันนี้นะคะพี่วิวจะมาคุยกับน้องๆถึงบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งในประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะบอกเลยว่ามหาราชองค์นี้เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆของสมัยสุโขทัยค่ะถามว่าทำไมพระองค์เป็นใครทำไมถึงสำคัญนะคะก็ต้องบอกว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3แห่งราชวงศ์พระร่วงของสุโขทัยค่ะพระองค์เนี่ยเป็นพระโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะแล้วก็นางเสือค่ะซึ่งบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่3เนี่ยก็ไล่แบบนี้นะคะ1คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่เป็นพระบิดาใช่มั้ยองค์ที่2คือพ่อขุนบานเมืองซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือว่าพี่นั่นเองค่ะแล้วถามว่าพระองค์ชื่อรามคำแหงมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เลยนะคะเราสันนิษฐานกันว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจจะชื่อว่ารามเฉยๆค่ะแต่ว่าในครั้งนึงเนี่ยที่เกิดศึกขึ้นนะคะพระองค์เนี่ยมีโอกาสได้ไปชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดค่ะพอชนช้างนะคะก็มีวีรกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่ากล้าหาญมากๆค่ะแล้วก็ช่วยเหลือพระบิดาของพระองค์หรือว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไว้นะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะก็เลยพระราชทานนามให้ใหม่ค่ะว่ารามคำแหงหรือว่ารามผู้กล้าหาญนั่นเองค่ะถึงเมื่อกี้เราจะพูดเรื่องสงครามกันไปนะคะแต่บอกเลยว่าพระราชกรณียกิจด้านสงครามของพระองค์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เด่นที่สุดเลยค่ะเรื่องที่เด่นจริงๆที่ทำให้เราจะต้องมาพูดถึงพระองค์ถึงทุกวันนี้นะคะก็คือพระองค์เป็นคนประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นใช้ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวก่อนที่ทุกคนจะงงนะคะหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าพระองค์เนี่ยประดิษฐ์ภาษาไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะภาษาไทยเนี่ยมีมานานแสนนานก่อนหน้านั้นแล้วค่ะแต่ว่าทุกครั้งนะคะที่มีการพูดภาษาไทยขึ้นมาแล้วต้องการจะจดบันทึกไปเนี่ยเราก็จะต้องไปยืมตัวอักษรขอมมาใช้ค่ะจนกระทั่งเมื่อพระองค์ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสื่อไทยขึ้นมานี่แหละค่ะเราถึงจะสามารถจดบันทึกภาษาไทยด้วยตัวอักษรไทยของเราได้นะคะซึ่งลายสื่อไทยเนี่ยก็ปรากฏครั้งแรกอยู่ในศิลาจารึกค่ะที่น่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราชที่1826นะคะหลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่าลายสื่อไทยชุดนี้ก็จะพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งกลายมาเป็นตัวอักษรไทยแบบ44ตัวอักษรที่น้องๆได้เรียนกันนี่แหละรวมถึงมีการใช้สระแล้วก็ใช้วรรณยุกต์ด้วยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าการที่พระองค์เนี่ยทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อเราใช้ภาษาไทยแล้วเราจำเป็นจะต้องไปยืมตัวอักษรของชาติอื่นมาเขียนเนี่ยเราก็ไม่สามารถถอดเสียงภาษาไทยออกมาได้ทุกเสียงหรอกค่ะดังนั้นเวลาที่เราพูดคำเนี้ยแต่ว่าตัวอักษรในของประเทศอื่นเนี่ยมันไม่มีเราก็ไม่สามารถเอามาเขียนถอดเสียงได้ใช่ไหมคะพอเรามีตัวอักษรของเราเองที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเอามาเขียนก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเขียนภาษาไทยได้ทุกคำได้ทุกเสียงที่เราต้องการนั่นเองค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์เนี่ยจะประดิษฐ์อักษรไทยอย่างเดียวนะคะพระองค์ยังมีพระราชกรณียกิจด้านอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นด้านการปกครองนะคะภาพหนึ่งที่น้องๆน่าจะจำกันได้คุ้นเคยกันดีค่ะก็คือการแขวนกระดิ่งที่หน้าประตูเมืองนั่นเองเพราะว่าในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยก็มีการบันทึกไว้บอกว่ามีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกค่ะก็คือ
การปกครองที่พระมหากษัตริย์กับประชาชนนะคะใกล้ชิดกันมากๆค่ะพระมหากษัตริย์ก็เป็นเหมือนกับพ่อให้กับลูกๆก็คือประชาชนนั่นเองซึ่งการแขวนกระดิ่งไว้เนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะที่มีปัญหามีข้อร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถมาที่ประตูวังได้ค่ะแล้วก็มาสั่นกระดิ่งนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะร้องทุกข์ได้ค่ะพอสั่นกระดิ่งปุ๊บ ก็จะทำให้พระมหากษัตริย์เนี่ยรู้ได้นะคะว่าตอนนี้ประชาชนมีปัญหาละอ่ะไหนมีเรื่องอะไรลองเล่ามาซิแล้วก็จะได้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ทันท่วงทีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปกครองที่ใกล้ชิดกันจริงๆนะคะด้านเศรษฐกิจและการค้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่าสุโขทัยนี่ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะเพราะว่ามีการเปิดเสรีการค้าประชาชนค้าขายอะไรต่างๆกันมากมายเลยนะคะอย่างในตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยก็มีตลาดที่เรียกว่าประสานเต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบันทึกอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่1อีกค่ะบอกว่าเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้าแปลงง่ายๆก็คือใครอยากขายเลยก็ขายจะขายช้างก็ขายจะขายม้าก็ขายประมาณนั้นเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนอีกค่ะซึ่งการไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนเนี่ยนอกจากจะมีการส่งสินค้าไปขายแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยเรายังได้เทคโนโลยีมาอีกอย่างนึงนะคะก็คือการทำเครื่องถ้วยชามต่างๆค่ะซึ่งเราเนี่ยพอได้เข้ามาปุ๊บเราก็มาพัฒนาในรูปแบบของตัวเองนะคะกลายเป็นเครื่องถ้วยชามสังคโลกค่ะซึ่งเครื่องถ้วยชามสังคโลกเนี่ยเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะเราสามารถส่งกลับไปขายที่จีนแล้วก็ส่งออกไปตามประเทศต่างๆได้ด้วยค่ะดังนั้นเศรษฐกิจและการค้าในยุคสุโขทัยก็เลยรุ่งเรืองด้วยประการนี้เองค่ะส่วนเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมนะคะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าในสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะก็มีการรับเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาจากนครศรีธรรมราชค่ะโดยรับมาเนี่ยก็เป็นนิกายเถรวาทนะคะลัทธิลังกาวงจากประเทศลังกานั่นเองค่ะพอรับเข้ามาแล้วนะคะก็มาประดิษฐานที่สุโขทัยค่ะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นแบบว่ามีอิทธิพลมากๆในสุโขทัยค่ะแล้วนอกจากจะรับเข้ามาเองแล้วเนี่ยนะยังเผยแผ่ไปตามที่ต่างๆเรียกได้ว่าทำให้บริเวณแถวนั้นเนี่ยกลายเป็นนับถือศาสนาพุทธกันหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการสร้างธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ด้วยค่ะคือปกติเนี่ยนะคะในวันธรรมดาพระองค์ก็จะออกว่าราชการบนพระแท่นมนังคศิลาบาทในดงตาลใช่ไหมคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดมาพูดคุยอะไรต่างๆแต่ว่าในวันโกนกับวันพระเนี่ยนะคะพระองค์ก็ให้แท่นเนี่ยให้พระสงฆ์ขึ้นมาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ประชาชนได้เข้าฟังค่ะเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมใหม่ๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจากศาสนาพุทธนะคะเป็นไงกันบ้างคะเราก็มารู้จักกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปพอสมควรแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เราพักจากเรื่องประวัติศาสตร์หนักๆนิดนึงไปเล่นเกมสนุกๆ กันก่อนดีกว่าค่ะใครอยากเล่นเกมเกี่ยวกับภูมิศาสตร์บ้างคะถ้าอยากเล่นกันแล้วก็ไปเล่นกันเลยค่ะมาเร็วครับทุกๆคนได้เวลาสนุกกันแล้ววันนี้เราจะไปนั่งบอลลูนทัวร์แต่ละภูมิภาคกันโอ้ว้าวดูสิครับเพื่อนๆทิวเขาตรงนั้นวิวสวยมากเหมือนจะเห็นอะไรข้างล่างล่ะครับลองเอากล้องส่องทางไกลส่องดูหน่อยดีกว่าโหใส่เสื้อกันหนาวกันทุกคนเลยแล้วบ้านแถวนี้นะใต้ถุนเนี่ยเตี้ยเชียวแถมหน้าต่างก็น้อยหน่อยดูทึบๆด้วยนั่นตรงนั้นมีไร่สตรอเบอรี่อุ๊ยน่ากินจังส่วนทางนี้มีคนอยู่บนภูเขาด้วยนะดูชุดที่เขาใส่สิมีสีสันหลากหลายสวยงามสุดๆโอ้โหมีนาข้าวเป็นขั้นบันไดด้วยครับจากที่เราเห็นทั้งหมดนี้เพื่อนๆคิดว่าตอนนี้เราน่าจะอยู่ภูมิภาคไหนกันระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกหรือว่าจะเป็นภาคเหนือใช่แล้วภาคเหนือเจ้าภาคเหนือเป็นภาคที่มีภูมิประเทศ2แบบประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ราบระหว่างภูเขาหรือตามแอ่งที่ราบทำการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเช่นสตรอเบอรี่หรือดอกไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆรวมถึงมีการทำอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาอีกด้วยนอกจากนี้ในบริเวณเขตภูเขาสูงยังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวเขาเผ่าต่างๆกระจายกันอยู่บนภูเขาหรือสันเขา
และยังทำการเพาะปลูกพืชต่างๆตามภูเขาไม่ว่าจะเป็นปลูกผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวและนาขั้นบันไดที่เราเห็นอยู่นี่ไงเสียงลมเสียงคลื่นทะเลฟังแล้วได้บรรยากาศแห่งการพักผ่อนจริงๆอุ้ยทางนี้มีชาวประมงกำลังจะออกเรือไปจับปลากันน่าตื่นเต้นจังโอ้โหตรงนี้มีโรงงานเยอะแยะมากเลยครับว้าวทางนี้มีสวนผลไม้เยอะมากดูนั่นสิทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็มีระกำด้วยโอ้โหมองไปทางไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวแฮะคลึกครื้นดีจังเลยชักอยากจะรู้แล้วว่าที่นี่คือภูมิภาคอะไรนะระหว่างภาคใต้ภาคตะวันออกหรือว่าจะเป็นภาคกลางเยี่ยมมากครับทุกคนที่นี่คือภาคตะวันออกภาคตะวันออกมีภูมิประเทศแบบผสมผสานทั้งที่ราบและชายฝั่งทะเลทำให้มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่หลากหลายประชากรบริเวณชายฝั่งทะเลมีอาชีพหลายอย่างเช่นชาวประมงการท่องเที่ยวและมีการสร้างท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งเกิดเป็นเขตอุตสาหกรรมมีโรงงานมากมายจนกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเลยนะในพื้นที่ราบประชากรจะทำการเพาะปลูกคำสวนผลไม้ส่วนพื้นที่เขตอับฝนประชากรจะทำการปศุสัตว์ที่พิเศษสุดๆก็คือภาคตะวันออกถือว่าเป็นระเบียงเศรษฐกิจสำคัญในแผนพัฒนาชาติ20ปีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้นั่งบอลลูนเที่ยวสนุกแถมยังได้ความรู้เรื่องการตั้งถิ่นฐานอีกด้วยมีหลายภูมิภาคที่ยังไม่ได้ไปวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ไปเที่ยวที่ภูมิภาคอื่นๆก็ลองสังเกตแล้วมาเล่าสู่กันฟังได้นะเป็นไงกันบ้างคะไปเล่นเกมกันมาสนุกไหมคะอย่าเพิ่งหยุดความสนุกตรงนี้นะคะเพราะว่าพี่วิวกำลังจะพาน้องๆไปรู้จักกับอีกอย่างนึงค่ะที่บอกเลยว่าชอบกันแน่ๆค่ะนั่นก็คืออาหารนั่นเองพูดถึงอาหารใครจะไม่ชอบบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้อาหารที่พี่วิวจะพาทุกคนไปรู้จักก็คืออาหารไทยนั่นเองค่ะซึ่งอาหารไทยเนี่ยบอกเลยว่าเป็นที่รู้จักของชาวโลกนะคะเพราะว่ามีเอกลักษณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติที่แบบว่ามีครบทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มรวมถึงเผ็ดจัดจ้านนะคะมีเอกลักษณ์สุดๆรวมไปถึงกลิ่นค่ะกลิ่นของอาหารไทยเรานี่ก็ใช้ย่อยเลยใช่ไหมคะทุกคนกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆและอย่างสุดท้ายค่ะที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะนั่นก็คือสรรพคุณทางยานั่นเองเพราะว่าอาหารไทยแต่ละจานของเราเนี่ยนะคะก็มีการใส่เครื่องเทศแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปค่ะดังนั้นสรรพคุณทางยามาเต็มแน่นอนค่ะซึ่งอาหารไทยของเราเนี่ยนะคะถ้าจำเป็นจะต้องจัดกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถแบ่งกันได้ง่ายๆค่ะด้วยภูมิภาคนั่นเองก็จะแบ่งเป็นอาหารไทยภาคกลางนะคะอาหารไทยภาคเหนืออาหารไทยภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็อาหารไทยภาคใต้นั่นเองค่ะแบ่งออกเป็นอาหารไทย4ภาคนะคะถามว่าทำไมต้องแบ่งเป็น4ภาคก็เพราะว่าแต่ละภาคเนี่ยก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้งนะรวมถึงสมุนไพรที่ใช้รวมถึงรสสัมผัสของอาหารที่ออกมานั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่วิวจะพาน้องๆค่อยๆไปรู้จักกับอาหารไทยทีละภาคกันนะคะว่าแต่ละภาคเนี่ยมีรสชาติแตกต่างกันยังไงหน้าตาแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีอาหารอะไรเป็นจานเด่นๆค่ะสำหรับอาหารไทยภูมิภาคแรกนะคะที่พี่วิวจะพาน้องๆไปรู้จักนั่นก็คือภาคกลางนั่นเองค่ะอาหารไทยภาคกลางเนี่ยบอกเลยว่ารสชาติจะค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ใช้กะทิกับเครื่องแกงมากที่สุดเลยค่ะรวมถึงมีการใช้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลออกมาให้รสชาติของอาหารไทยภาคกลางเนี่ยค่อนข้างจะกลมกล่อมค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารไทยภาคกลางเนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากอย่างนึงด้วยค่ะนั่นก็คืออาหารในรั้วในวังนั่นเองนะคะคืออาหารในรั้วในวังเนี่ยอาจจะแตกต่างจากอาหารชาวบ้านนิดนึงโดยมีการปรุงที่พิถีพิถันกว่ามีการตกแต่งมีการจัดจานมีการแกะสลักต่างๆที่วิจิตรบรรจงว่าอย่างนั้นเถอะค่ะทีนี้พอชาวบ้านเห็นในรั้วในวังทำแบบนั้นกันนะคะก็มีการทำตามค่ะทำให้อิทธิพลของอาหารชาววังเนี่ยแพร่กระจายออกมานอกวังในที่สุดค่ะ
สำหรับภูมิภาคที่2นะคะก็คือภาคเหนือนั่นเองค่ะบอกเลยว่าอาหารเหนือเนี่ยรสชาติจะออกกลางๆนิดนึงค่ะมีเค็มนำเล็กน้อยแต่ว่าเปรี้ยวกับหวานเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยนะคะเขาไม่นิยมใช้น้ำตาลกันค่ะรสหวานของอาหารเนี่ยนะคะจะไม่ได้เจอจากการเติมน้ำตาลเหมือนภาคอื่นนะคะแต่ว่าเกิดจากตัววัตถุดิบเองค่ะที่แบบหวานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเอาผักมาต้มให้หวานนะคะหรือว่าเกิดจากมันของปลาที่ทำให้หวานค่ะนอกจากนี้นะคะอาหารภาคเหนือเนี่ยยังได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าหรือว่าพวกชนกลุ่มน้อยอะไรต่างๆที่อยู่บริเวณภาคเหนือนะคะนอกจากนี้นะคะด้วยภูมิภาคต่างๆเนี่ยก็ส่งผลต่ออาหารเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนืออยู่บริเวณที่เป็นภูเขาที่เป็นป่าอะไรต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นก็จะมีการเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆจากป่าเนี่ยมาใช้ในอาหารค่อนข้างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกผักแคบอนหยวกกล้วยหรือว่าผักหวานนะคะภูมิภาคถัดไปที่เราจะพูดถึงนะคะเชื่อว่าหลายคนชอบมากๆค่ะนั่นก็คืออาหารอีสานนั่นเองหรือว่าอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งพูดถึงอาหารอีสานขึ้นมาเนี่ยหลายคนนึกทันทีเลยใช่ไหมข้าวเหนียวส้มตำแต่บอกเลยว่าจริงๆแล้วอาหารอีสานเนี่ยหลากหลายกว่านั้นเยอะเลยค่ะมีอาหารแตกต่างกันหลายเมนูไปหมดเลยนะคะแต่สิ่งนึงที่มีร่วมกันค่ะก็คือแทบทุกเมนูนะคะมีปลาร้าเป็นส่วนผสมค่ะก็จะได้รสเค็มขึ้นมานะซึ่งปลาร้าของอีสานเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละบ้านเขานิยมทำกันเองค่ะไม่นิยมซื้อเท่าไหร่นะนอกจากรสชาติของปลาร้าแล้วเนี่ยนะคะอีกอย่างนึงที่จะเด่นของอาหารอีสานก็คือรสชาติเผ็ดจากพริกนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกสดหรือว่าพริกแห้งนะคะสำหรับภูมิภาคสุดท้ายเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาสุดจัดในทุกด้านเลยค่ะนั่นก็คืออาหารใต้นั่นเองเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะภาคใต้ของเราถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากอินเดียใต้หรือว่าอินโดหรือว่าที่ต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เขามาแลกเปลี่ยนค้าขายกันบริเวณนี้ก็คือเครื่องเทศนั่นเองค่ะดังนั้นอาหารใต้นะคะจะมีความจี๊ดจ๊าดนิดนึงจะสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดโอ้เรียกได้ว่าไปสุดทุกด้านนะว่าอย่างนั้นเถอะนอกจากนี้นะคะเนื่องจากเขาอยู่ติดทะเลใช่ไหมดังนั้นเขาก็จะมีการเอาสัตว์ทะเลต่างๆอาหารทะเลต่างๆเนี่ยมาร่วมกับอาหารของเขาค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกปูกุ้งหอยปลาทูโอ้เรียกได้ว่าจิจาร์ค่ะดังนั้นถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปลองชิมกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออาหารไทยทั้งหมด4ภาคนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเคยชิมของภาคไหนกันบ้างชอบภาคไหนกันบ้างแต่ตอนนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยพี่วิวยังมีเกร็ดความรู้สนุกๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เอามาเล่าน้องๆฟังเหมือนเช่นเดิมค่ะดังนั้นรอติดตามชมรายการสังคมสนุกคิดกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสนุกกันเพลินเลยนะครับไหนๆลองมาทบทวนกันสักหน่อยคำถามสินค้าส่งออกที่สำคัญในสมัยพ่อขุนรามคำแหงคืออะไรคำตอบก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อว่าชามสังคโลกนั่นเองคำถามการตั้งถิ่นฐานบนภูเขาในภาคเหนือมีลักษณะแบบใดระหว่างตั้งถิ่นฐานร่วมกันเป็นกลุ่มอยู่บนภูเขาหรือตั้งถิ่นฐานกระจายตัวกันอยู่บนภูเขาคำตอบก็คือตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่บนภูเขาหรือสันเขาตามยอดดอยคำถามอาหารของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นอย่างไรระหว่างลักษณะแห้งข้นหรือเครื่องเทศเผ็ดร้อนคำตอบก็คืออาหารส่วนใหญ่จะมีลักษณะแห้งข้นและมีปลาร้าเป็นส่วนผสมของอาหารแทบจะทุกเมนูเป็นยังไงล่ะครับตอบได้ทุกข้อใช่ไหมเยี่ยมไปเลยทุกคน